พี่น้องตื่นเต้นไหมครับเราได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้สร้างเพียงใจเพื่อพระองค์ประทานพระวิญญาณรับและทรงให้ฉันมีเสรีภาพมีสันติสุขที่ไหนสันติสุขที่ไหนเมื่อพระองค์ประทับในใจสันติสุขช่วยฉันให้พ้นมนทินแสนชื่นบานเพียงใดแสนชื่นบานเพียงใดเมื่อพระองค์ประทานพระวิญญาณรับเป็นผู้ให้ฉันมีเสรีภาพมีสันติสุขเพียงใดเมื่อพระองค์ประทับในใจทำให้ชีวิตฉันมีเป้าหมายทำให้มีเพียงพอทุกสิ่งเพราะความรักพระองค์ตราบนิรันดร์และพระวิญญาณทรงช่วยฉันความชื่นบานไหลล้นตลอดกาลสันติสุขไม่มียั่งยืนเพราะพระเยซูทรงประทับในใจของฉันฮาเลลูยาฉันบางเพียงใดเมื่อพระองค์ประทานพระวิญญาณทรงรับและทรงให้ฉันมีเสรีภาพสันติสุขเพียงใดเมื่อพระองค์ประทับในใจสร้างและทรงช่วยฉันให้พ้นมนทินทำให้ชีวิตฉันมีเป้าหมายทำให้มีเพียงพอทุกสิ่งเพราะความรักพระองค์ตราบนิรันดร์และพระวิญญาณทรงช่วยฉันความชื่นบานไหลล้นตลอดกาลสันติสุขไม่มียั่งยืนเพราะพระเยซูทรงประทับในใจของทำให้ชีวิตฉันมีเป้าหมายทำให้ชีวิตฉันมีเป้าหมายทำให้มีเพียงพอทุกสิ่งเพราะความรักพระองค์ตราบนิรันดร์และพระวิญญาณทรงช่วยฉันความชื่นบานไหลล้นตลอดกาลสันติสุขไม่มียั่งยืนเพราะพระเยซูทรงประทับในใจของทำให้ชีวิตฉันบอกคนข้างทำให้ชีวิตฉันมีเป้าหมายทำให้มีเพียงพอทุกสิ่งเพราะพระเยซูพระองค์ตราบนิรันดร์และพระวิญญาณทรงช่วยฉันความชื่นบานไหลล้นตลอดกาลสันติสุขไม่มียั่งยืนเพราะพระเยซูเพราะพระเยซูพระเยซูอัปปา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 พระเยซูพระใครพระใครพระเยซูพระใครครับพระเยซูอัปปาพระเยซูทรงประทับในใจพระเยซูทรงประทับในใจพระเยซูทรงประทับในใจของฉันฮาเลลูยาอเมนพระเยซูอยู่ข้างเราเรามีความเชื่อทุกวันเองไหมครับฮาเลลูยาเราจะเดินกับพระเจ้าต่อไปฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าเราต้องไหลเข้ามาวิงวอนพระองค์ในเช้าวันนี้พระนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าสัมผัสใจนำใจเราองค์ราชาเรามาวิงวอนพระองค์มาชำระและเสด็จอยู่ในท่ามกลางพวกเรา
ันเดินอยู่ในทางความจริงหากชีวิตของฉันคือน้ำพระทัยเพราะเราเป็นเหมือนธาตุเราอย่างได้โดยพระนามของใครครับพระเยซูฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าดูก่อนชนชาติทั้งหลายจงตบมือโห่ร้องด้วยเสียงไทโยฮาเลลูยาพระพยาเวองค์ผู้สูงสุดเป็นที่น่าหามกลัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอเมนไหมครับอาเลลูยาพระองค์ทรงล้ำค่าข้าอยากจะเห็นพระพักตร์อยากอยู่ในน้ำพระทัย
ิการพระเจ้าด้วยกันยกเสียงบอกพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงคุณค่าที่พระองค์สมควรจะรับการสรรเสริญจากเราทั้งหลายพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญพระนามพระองค์สูงสุดนมัสการพระนามพระองค์ยิ่งใหญ่หัวใจของเรามอบแด่พระชีวิตของเราเองก็ทำให้พระองค์เสียพระทัยพระบิดาที่รักขอพระองค์ฟื้นฟูหัวใจของเราใหม่ขอพระเจ้าเข้ามารื้อฟื้นจิตวิญญาณของเราทั้งหลายใหม่เรากลับมาสู่ความรักมั่นคงของพระองค์ข้าพระองค์มีได้รับด้วยสุดใจจิตใจปราด
ฒนาพระองค์และด้วยดวงใจหวังในพระคุณใจข้าขอสาธุการใจข้าขอสาธุการพระองค์มีใจรักด้วยสุดใจI'm not afraid to die.
ของผู้รับใช้ของพระองค์เช้านี้พระองค์ปรารถนาจะรื้อฟื้นจิตใจภายในของเราทั้งหลายกับใจหัวใจเราทั้งหลายที่ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ในบางเวลาแม้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวในความคิดของท่านนั่นคือสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทัยบอกพระเจ้าในเวลานี้ขอพระเจ้าเป็นผู้ที่กลับใจเราเริ่มต้นที่จะวางใจในพระเจ้าเริ่มต้นที่จะวางใจในพระองค์ฮาเลลูยา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 พระบิดาเจ้าหัวใจเราขอยกพระนามของพระเจ้าเรามอบหัวใจของเราแด่พระองค์สิ่งที่เราทั้งหลายที่เราทำได้คือความไว้วางใจพระองค์การเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นเช่นไรเราขอวางใจในพระหัตถ์ของพระองค์ในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราและเช้านี้เราจะยกเสียงนมัสการพระองค์เพราะเราวางใจในพระเจ้าสรรเสริญท่ามกลางผู้
เราจะ
ร่วมกันสัมผัสในใจพระองค์ปรารถนาอยากจะประทานสันติสุขให้แก่เราทั้งหลายในเช้าวันนี้พระองค์ได้ประทานให้กับท่านเรียบร้อยแล้วเมื่อท่านได้ตัดสินใจวางใจในพระองค์วางภาระทุกสิ่งลงและเริ่มเข้ามาสรรเสริญนมัสการพระองค์สันติสุขที่เต็มล้นนั้นจะได้อยู่ภายในใจของเราทั้งหลายแล้วให้เรารับไปด้วยความเชื่อร่วมกันสิครับเพราะทุกสิ่งนับจากนี้จะอยู่ในแผนการและเวลาของพระองค์จะไม่มีสิ่งใดที่ผิดพลาดและพลั้งพลาดไปแม้หลายครั้งเราอาจจะพลั้งเผลอจากทางของพระองค์ไปแต่เช้านี้พระองค์สัญญาพระองค์จูงมือบางคนกลับมาอยู่ในทางของพระองค์แล้วและบางคนที่กำลังจะเดินออกจากทางของพระองค์พระองค์ได้ทรงรังท่านไว้แล้วขอสันติสุขขององค์พระบิดาของเราทั้งหลายจะได้ครอบครองหัวใจของเราในเช้าวันนี้สิครับและให้เราทั้งหลายจะได้ค่อยๆก้าวเดินในทางของพระองค์อาจจะไม่ใช่ก้าวที่เร็วนะแต่จะไม่เป็นก้าวที่พลาดอีกต่อไปให้ท่านบอกกับพระองค์ในเวลานี้สิครับให้เราใช้เวลาส่วนตัวสักครู รู้ว่าเราเป็นพระเจ้าจงให้จิตใจของเจ้านิ่งเสียและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเจ้าทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าที่เตรียมแผนการดีไว้ตั้งแต่วางรากสร้างโลกในชีวิตของเจ้าโอ้จงเงยหน้ามองดูพระเจ้าของเจ้า
เพราะสันติสุขแท้นั้นมาจากการที่เจ้ารู้ว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของเจ้าจงให้ในเช้าวันนี้จิตใจของเจ้าทั้งหลายได้สงบลงต่อพระเจ้าจงให้จิตใจของเจ้าทั้งหลายได้รู้ว่าเราเป็นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตของเจ้าทั้งหลายจงให้จิตใจของเจ้าทั้งหลายได้ยำเกรงเราได้เรียนรู้จากเราจงเรียนรู้จากพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และความยิ่งใหญ่ของเราในชีวิตของเจ้าทั้งหลายจงอย่าให้เหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างทำให้เจ้านั้นห่างเหินจากความรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเจ้าแต่จงรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าไม่ใช่เพียงแค่วันอาทิตย์ไม่ใช่เพียงแค่วันที่เจ้าอธิษฐานไม่ใช่เพียงแค่เวลาที่เจ้านั้นเฝ้าเดียวแต่เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าของเจ้าในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์จงให้จิตใจของเจ้าได้นิ่งสงบลงและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า